ได้มีหนังสือขอเลื่อนกำหนดการที่จะมาให้ปากคำคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนครับก็คงจะต้องมีการนัดหมายกันต่อระบุวันนัดหมายตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยกำลังหารือกับทางพนักงานอัยการนะครับถึงวันเวลาที่น่าจะเรียนเชิญมาให้ปากคำซึ่งก็จะต้องเป็นช่วงที่ก่อนกำหนดเวลาที่จำนวนจะครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ทางพนักงานอัยการรวมทั้งผู้ที่จะให้ถ้อยคำและพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันก็มีเวลาเหลือให้เราในการที่จะสรุปสำนวนด้วยเรื่องต้นให้เหตุผลว่าอะไรคะที่ขอที่จะให้ท่านกล่าวว่าท่านก็บอกว่าติดภารกิจสำคัญนะครับที่ท่านจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าไปแล้วก็คงจะต้องขอขยายเวลาออกไปครับซึ่งเรื่องนี้ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ได้หารือกับทางพนักงานอัยการครับก็คงจะมีหนังสือนัดหมายไปอีกครั้งหนึ่งส่วนเวลาก็คงจะต้องขอประสานทั้งทางด้านผู้ที่จะให้ถ้อยคำแล้วก็ทางพนักงานยังมีการบ่ายเบี่ยงหรือมีการเลื่อนไปต่อหลังจากนี้จะมีอะไรอันนี้หมายความว่าไงนะฮะถ้ามีการเลื่อนหลังจากนี้ครั้งหรือสองครั้งมันก็จะเกิดจะมีการทำอะไรครับผมคิดว่าเราอาจจะไปคาดการไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องให้ผลเมื่อเกิดมาสักก่อนตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยได้หารือกับทางพนักงานในการแล้วก็ได้ความในขณะนี้นะครับก็คงจะดูว่าจะให้เลื่อนออกไปแต่ว่าเราดูระยะเวลาที่พอสมควรแล้วก็ให้เวลาเราทำบ้างถ้าเกิดฝากฝืนมาไม่มาให้การนี้มีความผิดอันนี้เป็นเรื่องของการทางพนักงานในการเนี่ยได้ใช้คำว่าขอความร่วมมือนะครับเราก็คงจะดำเนินการในขณะที่เป็นการขอความร่วมมือมากกว่าครับเพื่อจะให้ก็ได้จริงที่ปรากฏในการรวบรวมพยานหลักฐานของทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีความชัดเจนรอบด้านเป็นธรรมท่านของท่านนี่ได้ยืนยันว่าได้รับหมายผมได้สอบถามทางพนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่ามีการส่งหมายไปโดยถูกต้องตามระเบียบตามขั้นตอนและวิธีการก่อนหน้านี้เราส่งไปกี่ครั้งแล้วคะเราส่งไปครั้งเดียวครับรู้สึกไปตั้งแต่เมื่อไหร่มีการดำเนินการส่งไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับจะมีการพิจารณาส่งเพิ่มกับคุณในระบาดที่แล้วเพิ่มไหมครับนอกจากสองคนตอนนี้พนักงานในการได้สั่งเพียงแค่สองท่านอันอื่นยังไม่มีก็ไม่มีข้อมูลท่านเห็นว่าเป็นไปได้อาจจะมีการต่อรองว่าน่าจะก่อนวันที่15ที่จะมีสปอร์ตส่งมาหมายความว่าไงนะครับว่าจริงๆแล้วขวัญบอกว่ามันจะเป็นวันที่15ธันวาเนี้ยแต่ที่มองว่ามันอาจจะเป็นการเดินไปพอดีข่าวที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้รับโดยตรงนะครับแต่ว่าในข้อหารือระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานในการเนี่ยเราก็ได้มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าน่าจะต้องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมไม่นานเกินไปคงต้องให้เวลาทางพนักงานสอบสวนในการที่จะสรุปอะไรต่างๆด้วยครับก็คิดว่าน่าจะก่อนหน้าที่ว่าการขอเรื่องของคุณเสกคุณเทพจะกระทบกระเทือนการสืบสวนจริงไหมครับการขอเลื่อนผมไม่เข้าใจคำถามขอเลื่อนที่เลื่อนไม่มาวันนี้ค่ะจะขอทำการสืบสวนครับผมเรียนอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเนื่องจากเรามีเวลาถึงวันที่17นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องขอความกรุณาว่าน่าจะล่นระยะเวลาให้มันให้เวลาเราทำงานพอสมควรนะครับในการที่จะมาให้ข้อมูลนะครับก็ผมจะพูดในฐานะจากในรูปของคดีจากสี่คดีที่มีรายงานออกมาว่า4คดีเสร็จแล้วมีคดีอะไรบ้างที่เสร็จแล้วก็ที่เหลือนี่จะรวบรวมจนถึงวันที่17หรือเปล่าทีเดียวเราคงกำหนดว่าเราทยอยส่งไปละ4เรื่องนะครับก็คง
ในรายละเอียดเนี่ยถ้าพูดตรงนี้ก็คงจะยาวพอสมควรแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันมีระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดไว้เราต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาของเคสของช่างภาพอิตาลีกับญี่ปุ่นนี้ทางเราได้รับการประสานจากทางสถานทูตญี่ปุ่นนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นะครับเราก็ได้มีการชี้แจงในรายละเอียดเท่าที่เราพอจะเปิดเผยได้และไม่กระทบกับรูปคดีครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนอกจากที่ผมส่งก็จะมีจำนวนมาส่งเพิ่มคือว่าเท่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งการที่จะนำจำนวนมาดำเนินการไต่สวนตามมาตราตามปวิญญาณมาตรา150ข้อ3เนี่ยก็คงจะต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามควรนะครับที่ว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานก็คงจะต้องมีถ้ามีพยานหลักฐานเชื่อว่าหรือว่ามีความชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็คงจะก็อยู่ในการพิจารณาของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและตามที่นายกรองนายกเสนอว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ทราบจากท่านนะครับคำถามที่ผมไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงผมเลยคิดว่าคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้เพราะว่าจะที่ผ่านมาญาติญี่ปุ่นเขามีติดใจตรงไหนหรือเปล่าคะความจริงมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของทางมารยาททางการทูตนะครับแล้วก็เขาขอบางอย่างเขาขอสมุดรายละเอียดผมคงจะพูดไม่ได้ขอบคุณมากครับการณีของช่างภาพที่ถูกที่แล้วที่ตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้ถ้าเกิดว่าสองคนนี้ไม่ได้มาให้ปากคำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในอนาคตผมว่าอย่าเพิ่งดี